ยุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคแห่งความรู้นะแต่ว่าหลักในการปฏิบัติคือการนำความรู้ที่เรารู้เนี่ยมาปฏิบัตินี่มันไม่มีไงมันน้อยมากก็จะเสื่อมมันก็เสื่อมอยู่ที่เสื่อมการปฏิบัตินะพุทธศาสนามันไม่ได้เสื่อมหรอกศาสนาจะเสื่อมยังไงอะที่มันเสื่อมก็คือเสื่อมการปฏิบัติของพวกเราพวกเราทุกวันนี้แสวงหาแต่ความรู้ไงแต่มันไม่มีการปฏิบัติเราต้องมามองอย่างนี้ทำไมทุกมันยังมีอยู่ทุกในยุคไหนก็มีอยู่ทั้งนั้นแหละแม้เราจะมีความรู้มากสมัยก่อนเราไม่มีความรู้เราก็ทุกแต่ปัจจุบันขณะนี้มีความรู้แล้วทำไมยังทุกข์อยู่นี่เราต้องมามองจากจุดนี้ที่เสื่อมเนี่ยเราต้องมามองว่ามันเสื่อมจากการปฏิบัติการแสวงหาความรู้นั้นมากมายเรามามองว่าในปัจจุบันขณะนี้นี้เนี่ยมันเหมือนว่าเราเรียนรู้ทฤษฎีการว่ายน้ำอย่างนี้เข้าใจไหมเราเรียนรู้ทฤษฎีการว่ายน้ำจากบุคคลผู้ว่ายน้ำเป็นเรามองอย่างนี้แม้เราจะเรียนรู้ทฤษฎีกับคนว่ายน้ำเป็นหนึ่งแล้วก็อยู่ติดน้ำนะแม้เราอยู่ติดน้ำก็ดีเห็นบุคคลคนที่เขาว่ายน้ำเป็นก็ดีนะเราเรียนรู้ทฤษฎีการว่ายน้ำได้หมดเลยรู้จักท่วงท่ารู้จักทุกสิ่งทุกอย่างนะรู้จักเทคนิคจำได้หมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะฝึกปฏิบัติเข้าใจไหมฝึกปฏิบัติในการว่ายน้ำน่ะมันไม่มีคือแม้เราจะสามารถนะที่จะเรียนรู้เทคนิคการว่ายน้ำวิธีการว่ายน้ำนะแล้วก็อยู่กับบุคคลผู้ว่ายน้ำเป็นแล้วก็คุกคีอยู่กับน้ำนั่นก็ช่างเถิดแต่เมื่อเราไม่หัดว่ายน้ำนะเราก็ไม่สามารถที่จะว่ายน้ำเป็นชั้นใดกว่าชั้นนั้นเราต้องมามองว่าในปัจจุบันขณะนี้นี่พวกเรามีความรู้ในวิธีการดับทุกข์มากมีเทคนิคมีวิธีการเนี่ยมีการเรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าเรียนรู้คำสอนจากครูบาอาจารย์ทั้งหมดเรียนรู้หมดพูดเก่งรู้เก่งนะสามารถแต่งคัมภีร์ขายสามารถบอกสอนคนอื่นได้ทั้งหมดเลยแต่เราไม่สามารถที่จะนำความรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติได้ในตัวเราเข้าใจไหมคำว่ามรรคผลเสื่อมไหมมรรคผลมันไม่เสื่อมหรอกมันอยู่ที่ว่าในตัวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะนำความรู้มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคผลขึ้นในจิตใจเราหรือมีพยานการเรียนรู้หรือการรู้เห็นที่เป็นจริงในคำสอนพระพุทธเจ้าได้โดยอาศัยพยานหลักฐานในตัวเราได้ไงเราต้องมามองว่าในปัจจุบันขณะนี้นี่ญาติโยมเข้าไปศึกษาธรรมะครูบาอาจารย์บวชเข้ามาในพุทธศาสนากี่วันกี่เดือนกี่ปีที่เราคุกคีอยู่กับการเรียนรู้ที่ถูกต้องเป็นการเรียนรู้ที่ถูกต้องในการเรียนรู้ที่จะออกจากทุกข์คือคำพูดหรือคำสอนพระพุทธเจ้านี่เป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษคือเรากำลังคุกคีอยู่กับนักปราชญ์นะผู้มีความรู้ผู้มีความถูกต้องและก็สามารถนำตนให้พ้นภัยได้เหมือนเรากำลังคุกคีกับครูอาจารย์หรือบุรุษที่เขาว่ายน้ำได้นะและเขามีเทคนิคในการว่ายน้ำและเขาเนี่ยสามารถนำตนให้ว่ายน้ำจากฝั่งอย่างนี้ไปสู่ฝั่งนู้นได้ว่ายไปว่ายมาได้อย่างชันฉลาดแล้วก็ไม่เหนื่อยไม่หนักนะไม่จมน้ำตายทำตัวเองให้รอดพ้นจากภัยได้นะเนี่ยเราคุกคีอยู่กับนักปราชญ์เหมือนบุรุษคนนี้คุกคีกับบุคคลผู้ว่ายน้ำเป็นคุกคีอยู่กับเทคนิคในการให้เทคนิคของเขาคุกคีอยู่กับน้ำสถานที่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุปัจจัยเกื้อทั้งหมดเลยนะมีครูผู้สอนด้วยมีวิธีการว่ายน้ำด้วยมีน้ำให้เราฝึกด้วยแล้วก็มีบุคคลผู้สอนเราด้วยนะเนี่ยแต่ทีนี้มันอยู่ที่ตัวเราไม่เข้าไปฝึกเราเนี่ยไม่ฝึกกันคือปัจจุบันขณะนี้เรากำลังคุกคีอยู่กับพระไตรปิฎกหนึ่งเรากำลังคุกคีอยู่กับองค์ความรู้หนึ่งเรากำลังแสวงหาความรู้เข้าไปเรียนรู้ตรงไหนได้หมดเลยแล้วก็เอาความรู้นั้นมาแจกแจงมาถกมาเถียงมาด่ามาทอมาขัดมาแย้งกันทั้งที่ตัวเราน่ะ
ไม่ได้ฝึกการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นคือฝึกสติขึ้นมาด้วยซ้ำไปสติสัมปชัญญะไม่ฝึกด้วยซ้ำไปมันเหมือนเรากำลังถกเถียงกันเรื่องของทฤษฎีหนึ่งเทคนิควิธีการว่ายน้ำนะนักเรียนนี่เด็กๆนะเด็กๆถกเถียงกันเรื่องเทคนิคการว่ายน้ำที่ครูสอนแต่ว่ากำลังเอาแพ้เอาชนะเอาผิดเอาถูกนะเอาผิดเอาถูกจากการถกเถียงกันว่านี่ครูสอนอย่างนี้เทคนิคอย่างนี้ถูกของเราถูกของเองผิดอย่างนี้นะของเราถูกของเองเปล่าอย่างนี้คือทุกคนถกเถียงกันอย่างนี้ถกเถียงเทคนิคการว่ายน้ำจากครูที่สอนนะถกเถียงกันมีความรู้เอาความรู้มาถกเถียงกันแต่ว่าถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยว่ายน้ำเป็นไหมข้ามฝั่งได้ไหมเอาตัวเองให้รอดพ้นจากภัยได้ไหมไม่ได้แต่ตอนนี้เขากำลังหน้าดำข้ามเครียดในการถกเถียงว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดตำรานี้ว่าอย่างนี้ตำรานี้ว่าอย่างนี้เนี่ยครูอาจารย์ว่าอย่างนี้ครูอาจารย์ว่าอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้นี่สูตรนี้ว่าอย่างนี้เนี่ยตอนนี้พวกเรากำลังเป็นเด็กที่ไร้สาระมากเลยกับการนำความรู้มาถกเถียงกันเพื่อแสวงหาผลประโยชน์คือชัยชนะแต่ไม่ได้ว่านำความรู้นั้นมาประพฤติปฏิบัติเพื่อให้ตนเองสามารถว่ายน้ำเพื่อจะเข้าถึงฝั่งนั้นได้นี่มันเป็นอย่างนี้ในปัจจุบันขนาดนี้ถึงมีคำถามว่าเราเข้าวัดฟังธรรมขนาดนี้นะรู้ธรรมขนาดนี้แต่ทำไมอ่ะเราไม่สามารถดับทุกข์ได้ทุกข์คืออะไรทุกข์คืออารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกข์คือความยึดถือต่อสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทุกข์นี่คือความเข้าไปยึดถือแม้แต่ความแพ้และความชนะความพอใจในความชนะนะความทุกข์ใจในความพ่ายแพ้ความไม่พอใจในความทุกข์อ่ะทุกข์จากความเข้าไปยึดถือความพอใจกับความไม่พอใจทุกข์จากความเข้าไปยึดถือในสุขในทุกข์ทุกข์จากความเข้าไปยึดถือในสัตว์บุคคลหรือสิ่งของทุกจากความที่เข้าไปยึดถือในค่าความหมายตรงนี้ที่พวกเราไม่สามารถรู้เท่าทันปัจจุบันขณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้คือสติสัมปชัญญะเราไม่ฝึกให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมเมื่อเราไม่สามารถที่จะฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดรู้เท่าทันอารมณ์ในปัจจุบันขณะแล้วเวลาที่อารมณ์กระทบปฏิฆะก็ดีความพอใจก็ดีความไม่พอใจก็ดีความที่จะเข้าไปจำแนกเหตุผลในความผิดความถูกต้องตามเป็นจริงว่าอะไรสมควรอะไรไม่สมควรในกาลเทศะไหนเข้าใจไหมเราไม่สามารถมีสติสัมปชัญญะไปจำแนกกองธรรมที่เรียกว่ากองกุศลธรรมคือการดำริอย่างนี้มันเป็นไปเพื่อกุศลการดำริอย่างนี้เป็นไปเพื่อเกื้อกูลการดำริอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อความเจริญเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อสันตินี่เป็นไปเพื่อความสุขอย่างนี้คือในปัจจุบันขณะที่กระทบอารมณ์เราไม่สามารถจำแนกว่าสิ่งนี้คือกุศลธรรมคือการดำริอย่างนี้เป็นไปเพื่อสงบสันติหรือสิ่งนี้เป็นไปเพื่อพยาบาทเพื่ออาฆาตเพื่อมาดร้ายเพื่อบังเบียดเพื่อเบียดเบียนเนี่ยสิ่งนี้แหละที่มันกระทบต่ออารมณ์ในปัจจุบันขณะแล้วเราไม่สามารถที่จะจำแนกกองกุศลธรรมหนึ่งกองอกุศลธรรมหนึ่งคือเราไม่สามารถจำแนกว่าสิ่งที่เรากำลังดำดิอยู่นี้นะที่กระทบอารมณ์อย่างถ้าเรากระทบอารมณ์ถ้าเรากระทบอารมณ์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เราไม่พอใจนะกระทบสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่กระทบแล้วเนี่ยเราไม่พอใจความที่เราลำดีไปตามอารมณ์ที่ไม่พอใจมันคือความโกรธความขุ่นเคืองปฏิฆะพยาบาทนะอาฆาตมาดร้ายอยากทำลายให้คนคนนี้ฉิบหายนะอยากทำลายให้คนคนนี้วิบัติอย่างนี้การที่เราลำดีในปัจจุบันขณะอารมณ์ปฏิฆะอารมณ์ที่เกิดขึ้นน่ะความปฏิฆะก็ดีอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยมันลำดีไปทางไหนไม่มันดำดิบไปในทางเรื่องของความเบียดเบียนเรื่องของความทำร้ายกันและกันมันเผาไหม้ตัวเราด้วยหนึ่งเผาไหม้คนอื่นด้วยหนึ่งอยากทำคนอื่นให้ฉิบหายหนึ่งอยากทำคนที่เราไม่พอใจให้ทุกข์หนึ่งอยากทำให้เขาเจ็บหนึ่งอยากทำให้เขาปวดหนึ่งนะเนี่ยการที่เราดำดิบไปอย่างนี้จิตที่ดำดิบไปอย่างนี้นะมีเจตนาในการดำดิบไปอย่างนี้เนี่ยการดำดิบไปอย่างนี้เราต้องสามารถกำหนดรู้เท่าทันสิว่าไอ้การที่เราดำดิบอย่างนี้มันเป็นอกุศลนะอกุศลนะจิตอกุศลนะธรรมนะ
เราต้องมามองว่าเมื่อการดำดิ่งของเรานี่เป็นอกุศลเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วเนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยเราเริ่มรู้แล้วว่านี่แหละการดำดิ่งอย่างนี้แหละมันเป็นอกุศลจิตและการดำดิ่งอย่างนี้เป็นไปเพื่อเบียดเบียนเข้าใจไหมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนเป็นไปเพื่อทำร้ายกันการดำดิ่งอย่างนี้มันเป็นอกุศลมันเป็นอกุศลจิตอะเนี่ยถ้าเราเริ่มจำแนกอย่างนี้ได้โดยเบื้องต้นเลยนะเมื่อกระทบอารมณ์นะกำหนดรู้จำแนกคือการจำแนกหนึ่งจำแนกหนึ่งอารมณ์ในปัจจุบันขณะให้กำหนดรู้ว่าอารมณ์ในปัจจุบันขณะเขาเรียกว่าความไม่พอใจนะเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาปุ๊บเราจะเห็นการดำริของเราโดยความเคยชินมันมีความเคยชินหนึ่งแหละมันเป็นคลองของความเคยชินของเราเขาเรียกว่าคลองคลองความเคยชินของเราเห็นไหมคืออะไรคลองความเคยชินของเราคือเมื่อกระทบปุ๊บไม่พอใจในสิ่งนี้เนี่ยแล้วเราก็จะดำดิด้วยความเผลอคิดหนึ่งอันที่เผลอคิดนะเราต้องมองว่านั่นแหละคือความเคยชินของจิตเรามันเป็นคลองของเราเข้าใจไหมเหมือนง่ายๆว่าคลองนี้เนี่ยเราเปิดน้ำเนี่ยนะเราเปิดน้ำเข้าว่าเราเปิดน้ำบ่อยๆความคิดของเรามันจะเป็นไปเพื่ออาฆาตเพื่อพยาบาทเพื่อทำร้ายกันนะอิจฉาริษยาอาฆาตมันร้ายกันและกันอย่างนี้มันเป็นคลองมาตั้งแต่ที่เราเป็นเด็กตั้งแต่เรายังไม่ได้ศึกษาตั้งแต่เรายังไม่ปฏิบัติด้วยซ้ำไปมันสุขสะสมมาเป็นอนุสัยสันดานเครื่องดองสันดานของเรามาอย่างนี้นะมันดองมาอย่างนี้แล้วดองมาอย่างนี้เหมือนว่าน้ำอย่างนี้ฝนมันตกบ่อยๆเมื่อฝนตกบ่อยๆน้ำมันไหลเป็นคลองเรื่อยๆตกทุกวันทุกวันทุกเดือนทุกปีสะสมมาเรื่อยๆเวลาฝนตกมาทีนี้ปัจจุบันขณะนี้เนี่ยฝนเนี่ยน้ำเนี่ยที่เกิดจากฝนตกมันก็จะไหลเข้าไปรวมกันเข้าสู่คลองเดิมสู่คลองเดิมของมันเนี่ยมันก็ไหลรวมกันไปตกมาจากที่ไหนก็ช่างนะเวลาตกฝนตกขึ้นมาน้ำมันเกิดการไหลรวมก็ไหลเข้าสู่คลองมันก็ไหลลงคลองแล้วก็ไหลไปความคิดของเราก็ดีนะเราเกิดการสะสมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคลองในความโลภความโกรธความหลงเมื่อกระทบทางอายตนะสัมผัสทั้ง6นะตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสนะกายถูกต้องโผฏฐัพพะธรรมารมณ์กระทบใจนะมันก็จะไหลไปสู่คลองของมันนะไหลลงสู่ที่ต่ำคือคลองความคิดตามความยึดถือของเราอ่ะมันจะไหลลงอย่างนั้นเห็นไหมเวลากระทบทางอายตนะไม่พอใจคนนี้นะหรืออยากได้สิ่งนี้นะหรือขุ่นเคืองสิ่งนี้นะพอใจในสิ่งนี้นะหรือไม่พอใจในสิ่งนี้มันจะไหลเข้าไปสู่คลองมันคลองความเคยชินของมันการความคิดน่ะมันจะไหลเข้าไปคิดนะไอ้ที่เผลอคิดน่ะอย่าเพิ่งไปสนใจมันนะแต่เมื่อรู้สึกตัวแล้วเนี่ยให้จำแนกความคิดว่าปัจจุบันขณะนี้หนึ่งอารมณ์คือปฏิฆะคุณก็ไปบอกมันว่าทุกขเวทนาละกันเข้าใจไหมทุกขเวทนาอารมณ์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ทุกขเวทนาคือปฏิฆะของเราน่ะคือความไม่พอใจเนี่ยแหละง่ายๆเลยคือกำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้ปฏิฆะแล้วนี่อารมณ์เกิดขึ้น2กำหนดรู้ความคิดนะเมื่อกำหนดรู้ความคิดแล้วนี่3จำแนกสิ่งที่จะคิดเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าความคิดนี่แหละถ้าเราเริ่มมีสติสัมปชัญญะแล้วเนี่ยเราจะใช้ความคิดนี่เป็นการดำดิ่งการดำดิ่งตรงนี้แหละท่านว่าดำดิ่งไปในกุศลมั่งอกุศลมั่งการดำดิ่งตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นน้ำที่จะดับไฟหรือว่ามันจะเป็นเชื้อไฟที่จะเติมไฟหรือมันจะเป็นลมที่จะกระพือไฟเรียกว่าไฟอารมณ์ลมที่จะกระพือไปในการเบียดเบียนกันอาฆาตมาดร้ายกันหรือลมที่จะกระพือไปในความโลภทุจริตคดโกงหรือมันจะเป็นลมที่จะกระพือไปในความเผาไหม้ตัวเราเองหนึ่งเผาไหม้คนอื่นหนึ่ง
นะการดำดีตรงนี้แหละสำคัญสำคัญมากพอเรารู้กำหนดรู้หนึ่งจำไว้นะหนึ่งรู้อารมณ์คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นอ่ะโกรธก็ได้พอใจก็ได้ไม่พอใจก็ได้แต่ให้ถือที่ว่าอันนี้คือทุกขเวทนาคือเวทนาอารมณ์เกิดขึ้นแล้วหนึ่งกำหนดรู้เวทนาสองกำหนดรู้ความคิดความคิดมันอ่ะเมื่อกี้เนี่ยที่มันเผลอคิดดำดีอย่างนี้จำไว้ว่านั่นไม่มีปัญหาอะไรหรอกสิ่งนี้ไม่มีปัญหาถ้าความเผลอคิดนั้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นคันลองของมันมันเป็นนิสัยมันไม่เป็นไรอันที่สามนี่สำคัญธรรมะธรรมวิจยะนี่ที่อาจารย์ว่านี่แหละธรรมวิจยะตัวนี้คือการจำแนกว่าสิ่งที่เราดำดิหรือกำลังจะดำดิในปัจจุบันที่จะดำดินี้เป็นไปเพื่ออะไรให้รู้ก่อนว่าหนึ่งถ้าเป็นไปในวัฏฏะก็คือดำดิในการเป็นไปเพื่อความบังเบียดกันและกันเป็นไปเพื่อความทุจริตหนึ่งเป็นไปเพื่อความคดโกงหนึ่งนะเป็นไปเพื่อความมีทุกข์นั่นแหละเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อบังเบียดเป็นไปเพื่ออาฆาตมากร้ายนะไอ้อย่างนี้จงจำไว้ว่าอย่างนี้แหละท่านว่าเป็นไปในวัฏฏะทุกข์วัฏฏะสงสารนี่ออกมาจากการดำดิทั้งนั้นแหละเข้าใจไหมไอ้เนี้ยดำดิในความเบียดเบียนในความอาฆาตมากร้ายอย่างนี้เป็นอกุศลจิตให้รู้เลยการดำดิอย่างนี้มันจะกระพืออารมณ์เมื่อกระพืออารมณ์จะเกิดการเผาไหม้จะเกิดการลุกไหม้เนี่ยการลุกไหม้ของมันหนึ่งก็จะทำลายตัวเราเองสองก็จะทำลายบุคคลอื่นคือการดำดิอย่างนี้นะเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองทำไมถึงเบียดเบียนตัวเองความโกรธก็เผาไหม้ตัวเองแหละมันจะลุกกระพือเป็นลมนะปฏิฆะตรงนี้ความโกรธเผาไหม้ตัวเองหนึ่งแล้วการดำดิอย่างนี้ก็เป็นไปเพื่อบังเบียดคนอื่นนะคือทำให้ทุกกายทุกใจทั้งตัวเราและคนอื่นนะอย่างน้อยก็คำปากคำด่ากันนั่นแหละที่เผาไหม้ตัวเราหนึ่งเนี่ยเพราะมันทำให้โกรธกันนะมีปฏิฆะกันและกันการดำดิอย่างนี้คำพูดอย่างนี้เราก็จงรู้ไว้ว่าเรารู้อยู่แล้วแหละว่าการดำดิของเราอย่างนี้คำพูดอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้คันลองอย่างนี้ถ้ามันดำดิไปอย่างนี้จงจำไว้ว่าสิ่งนี้กำลังบังเบียดตัวเองความดำดีนี้เบียดเบียนตัวเราเองนะเนี่ยก็เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนทั้งตัวเราเบียดเบียนทั้งคนอื่นถ้าการดำดีอย่างนี้ผันกลับเราเหมือนกับว่าฝนมันตกมามากๆอย่างนี้เมื่อฝนตกมามากๆอย่างนี้เรามีนาอยู่นะเราต้องกั้นน้ำผันน้ำนั้นเข้าสู่นาเราหรือว่าผันน้ำนั้นเข้าสระเพื่อเก็บกักน้ำหรือว่านำน้ำนั้นไปใช้ในผลผลิตในการกระทำการเกษตรปลูกผักปลูกต้นไม้หรือว่าเลี้ยงปลาอะไรก็ช่างพูดถึงว่าสมมุติว่าฝนตกคือคันลองแห่งผัสสะที่กระทบแล้วเนี่ยเมื่อคันลองแห่งผัสสะที่กระทบแล้วเราต้องนำน้ำนั้นๆอ่ะมาผันเข้าสู่คลองคือนาเข้าสู่การทำประโยชน์คือผลผลิตเพื่อกระทำการเกษตรเหมือนกันน่ะถ้าเราปล่อยน้ำให้มันทิ้งเสียไปก็เหมือนกับเราผันน้ำคือความคิดไปตามความพอใจมั่งไปตามความไม่พอใจมั่งไหลไปตามอารมณ์อย่างนั้นงั้นก็แปลว่าความรู้ที่เรารู้มาทั้งหมดไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เลยหนึ่งก็บอกว่าเราจะต้องฝึกสติสัมปชัญญะให้เร็วที่อาจารย์สอนน่ะที่เคยพูดไว้แล้วน่ะในการฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดธรรมปิติธรรมปราโมทย์ตรงนั้นอ่ะหรือว่าการฝึกสติสัมปชัญญะให้เร็วอ่ะตรงนั้นอ่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญจึงบอกว่าสติสัมปชัญญะสำคัญมันต้องรู้เท่าทัน เพราะว่าอาจารย์เคยพูดว่าสติเหมือนตาน่ะนะสติเปิดตาปัญญาเปิดใจเราต้องคำว่าสติน่ะสัมปชัญญะน่ะมันเป็นสิ่งที่สำคัญพวกเราต้องฝึกจุดนี้ให้มันเกิดขึ้นก่อนเพราะมันจะเป็นการรู้เท่าทันเข้าใจไหมมันจะเป็นการรู้เท่าทันอารมณ์ในสติสัมปชัญญะน่ะถ้าเราฝึกสติสัมปชัญญะนะรู้เท่าทันอารมณ์นะเราก็จะจำแนกอารมณ์ได้จำแนกอารมณ์ว่านี่อารมณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิฆะนะอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าทุกข์นะอารมณ์อย่างนี้เรียกว่ากลัวนะอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าเหงาอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าเศร้านะอย่างนี้เมื่อเรากำหนดรู้อารมณ์ได้แล้วเนี่ยเข้าใจไหมเราก็สามารถจำแนกความคิดเราได้ไงเพราะตอนแรกถ้ากระทบอารมณ์มันจะมีความคิดโดยความเคยชินอ่ะไม่สำคัญอย่าไปให้ค่าตรงนี้ว่ามันสำคัญมันไม่สำคัญมันสำคัญตรงที่การดำดิต่างหากเล่า
การดำดิของเราเป็นไปในแนวทางไหนถ้าเป็นไปในอกุศลก็คือการดำดิของเรานี่เป็นไปเพื่อบังเบียดตัวเองมั่งเป็นไปเพื่อบังเบียดคนอื่นมั่งอะไรที่ว่าบังเบียดตัวเองบังเบียดคนอื่นนะถ้าเรากระทบต่อคนคนนี้เราไม่พอใจคนคนคนนี้คนนี้คนนี้พูดกระทบต่อหูเราฟังที่หูแล้วมันนินทาว่าร้ายมันทำให้เราไม่พอใจเมื่อเราดำดิอย่างนี้ที่จะทำลายคนอื่นก็คือทำลายตัวเราเองและมันเผาไหม้ใจเรามันมีลมในอารมณ์มันพือกับคือเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ในจิตในใจเราการดำดิอย่างนี้เรารู้เลยว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อสันติไม่ได้เป็นไปเพื่อความสงบนะไม่ได้เป็นไปเพื่อการจางการคลายการละการวางนะถ้าอย่างนี้เรารู้เลยว่าโอ้อย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกเรารู้และเป็นไปเพื่อทุกนะการดำดิอย่างนี้เป็นไปเพื่อทุกหยุดการดำดินี้แล้วหันมาดำดิดำดิในการเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกว่าอารมณ์ความรู้สึกนี้ในปัจจุบันขณะอย่างนี้จะเป็นการดำดิในธรรมวิจยะโดยธรรมคืออะไรคือการดำดิว่าในอารมณ์ความรู้สึกนี้ในปัจจุบันขณะนี้อารมณ์ความรู้สึกนี้เราสั่งมันได้ไหมว่าความรู้สึกนี้นะปฏิฆานี่นะความขุ่นเคืองนี่นะความทุกข์นี่นะความเผาไหม้นี่นะความไม่พอใจนี่นะที่เกิดในปัจจุบันขณะนี้นะเราสั่งมันได้ไหมว่าอย่าทุกข์เราสั่งมันได้ไหมว่าอย่าทุกข์อย่าโกรธอย่าขุ่นเคืองอย่าเผาไหม้เราสั่งได้ไหมเหมือนเอาง่ายๆว่าเราเห็นคนเมาหรือเราในตัวเราเมานี่เราสั่งคนเมาว่าอย่าเมาได้ไหมอย่าเวียนหัวนะอย่ามึนหัวนะอย่าเมาเราสั่งได้ไหมว่าคนเมาอย่าเมาเหมือนกับเราสั่งได้ไหมอ่ะในปัจจุบันถ้าเราเมาเราสั่งตัวเองเฮ้ยอย่าเมานะได้ไหมเหมือนกันเราสั่งตัวเราว่าอย่าโกรธนะอย่าขุ่นเคืองนะอย่าทุกขเวทนานะอย่ากลัวนะอย่าเหงานะอย่าเศร้านะได้ไหมไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเหมือนกันนะเราแค่ให้กำหนดรู้ว่านี่คือทุกขเวทนารมณ์หรือว่าสุขเวทนารมณ์คือเวทนาที่เกิดขึ้นให้รู้ว่าเวทนาผันความคิดไงคือถ้าแต่ก่อนนี่มันจะคิดไปตามความอาฆาตมาดร้ายกระทบพอใจหรือไม่พอใจถ้าเห็นอะไรพอใจอยากได้อยากเอาอยากมีอยากเป็นมันก็ดำดิไปตามอำนาจของความพอใจหลงผือไปตามความพอใจเพื่อเพลินไปตามความพอใจหรือเราไม่พอใจกระทบต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ไม่พอใจดำดิไปตามความไม่พอใจเนี่ยขุ่นเคืองอาฆาตมาดร้ายพยาบาทอย่างนี้อย่างนั้นน่ะมันเป็นคลองเก่าๆของเรามันเป็นคันลองเก่าๆเข้าใจไหมคลองเก่าคลองเก่าเหมือนฝนตกแล้วน้ำมันไหลลงไปตามคลองเก่าเนี่ยแต่ทีนี้เรากำลังผ่านน้ำคืออารมณ์ที่กระทบให้มันเกิดวิชาในผัสสะยตนะคำว่าวิชาในผัสสะยตนะกับอวิชาในผัสสะยตนะตรงนี้แหละเป็นตัวสำคัญจะเป็นตัววัดกันนะว่าว่าอารมณ์หรือการกระทบทางอายตนะทั้งหมดเกิดเวทนารมณ์ในเวทนารมณ์นี่แหละมันจะเป็นอารมณ์ในส่วนไหนก็ตามเถิดเป็นสุขเวทนารมณ์มั่งทุกขเวทนารมณ์มั่งหรืออทุกขมสุขเวทนารมณ์มั่งแต่ว่าอารมณ์ทั้งหลายนี่เกิดกับอายตนะการกระทบทั้ง6เมื่อกระทบกังอายตนะทั้ง6นี้เนี่ยสติสัมปชัญญะเนี่ยมันจะต้องเร็ว1กำหนดรู้อารมณ์ให้ทันเข้าใจไหมกำหนดรู้อารมณ์ว่านี่คือสุขเวทนารมณ์หรือว่าทุกขเวทนารมณ์ถ้าเรากระทบสิ่งที่พอใจผู้หญิงที่สวยนะรูปลักษณ์ที่ดีหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรก็ช่างเมื่อกระทบแล้วนี่เกิดความพอใจความกำหนัดในความยินดีพอใจเกิดความพอใจเข้าในอารมณ์ก็ให้กำหนดรู้ว่านี่สุขเวทนาอารมณ์ความพอใจนะหรือกระทบต่อบุคคลคนใดหรือสิ่งของสิ่งใดก็ช่างในสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่พอใจรูปลักษณ์ที่ไม่ชอบใจไม่พอใจจงกำหนดรู้ว่าที่กระทบขึ้นมานั่นคือทุกขเวทนาอารมณ์นะเมื่อเรากำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้แล้วนี่เราก็มาจำแนกธรรมวิจยะมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าน้ำไหลนะโดยปกติมันจะไหลลงคลองเก่าของมันแต่ทีนี้เรารู้แล้วเราผ่านน้ำนี้มาใช้ประโยชน์เพราะเราเรียนรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรคือเรามีความรู้แล้วเราต้องผ่านนะทีนี้ผ่านน้ำนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ผ่านน้ำนี้เข้านามั่งหนึ่งละผ่านน้ำนี้เข้าไปในเลือกสวนได้นาหนึ่งผ่านน้ำนี้เข้ากับสระเพื่อจะเก็บกักน้ำหนึ่งนะเหมือนกันเราก็ผ่านระบบผัสสะเวทนาที่เกิดขึ้นเราก็ใช้ธรรมวิจยะคือความรู้ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันขณะนี้แหละ
ผันมาใช้ว่า1กําหนดรู้ก่อนว่าปัจจุบันที่เราลําดีนี่เป็นไปในแนวทางไหนเป็นไปในความเพื่อละปล่อยวางหรือเป็นไปเพื่อความโกรธความเครียดความอาฆาตมาดาหรือเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตัวเราเอง1เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนคนอื่น1หรือเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนทั้งตัวเราด้วยทั้งคนอื่นด้วย1อย่างนี้ถ้าเราสามารถจำแนกอย่างนี้ได้ปุ๊บเราก็จะสามารถจำแนกวิธีการธรรมวิจยะความคิดได้ว่าเรากำลังความคิดเราปัจจุบันกำลังคิดไปในแนวทางไหนอย่างนี้เมื่อเรากำหนดจำแนกแนวทางในความคิดได้แล้วทีนี้ตรงนี้แหละมันสามารถทำให้เรารู้ว่าญาณธรรมจักขุนี่จักขุปัญญาญาณโสตปัญญาญาณคานะปัญญาญาณชิวหาปัญญาญาณกายปัญญาญาณมโนปัญญาญาณญาณทั้ง6เนี่ยธรรมจักขุเกิดขึ้นไหมนี่ว่าวิชาญาณนี่เกิดขึ้นไหมในธรรมจักขุเข้าใจไหมถ้าในการจำแนกอย่างนี้เนี่ยเราจะสามารถรู้จักตัวเองได้มากที่สุดรู้จักจิตในปัจจุบันขณะได้มากที่สุดนี่แหละคือการปฏิบัติแหละการปฏิบัติขั้นต้นของเราไม่ได้อะไรเลยแค่เรารู้จักการจำแนกความคิดออกแค่นั้นนั่นคือการปฏิบัติแหละเพราะการปฏิบัติเราไม่มีการไม่มีเวลาไม่มีกิริยาว่ายืนเดินนั่งนอนทุกกิริยาไม่มีหลักตายตัวกระทบโกรธตอนไหนตอนขับรถอยู่ใช่ไหมกระทบโกรธตอนไหนกระทบความพอใจตอนไหนกระทบความไม่พอใจตอนไหนอายตนะในการกระทบมีทั้งหมดอายตนะกระทบ6นะอายตนะสัมผัสทั้ง6นี่กระทบมาในทุกกิริยายืนเดินนั่งนอนขับรถอยู่กินข้าวอยู่ทำหน้าที่การงานอยู่เดินอยู่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ไม่มีการเวลาไม่มีกิริยาตายตัวไม่ใช่ว่านั่งขัดสมาธินั่งสมาธิดูลมหายใจเดี๋ยวค่อยปฏิบัติไม่ใช่ไฟมันไหม้คุณตอนไหนคุณกำไฟตอนไหนมันไหม้อยู่ตอนไหนคุณต้องสลัดไฟออกในกิริยานั้นคุณยืนเดินอยู่ไฟกระเด็นเข้าหาคุณคุณต้องสลัดไฟออกคุณกำไฟอยู่ในกิริยายืนเดินนั่งนอนมันร้อนทุกกิริยาเลยความโกรธความเกลียดความรักความชังความพอใจไม่พอใจที่กระทบต่อคุณความยึดถือในความผิดความถูกความยึดถือในดีในชั่วความยึดถือในความได้ความมีความเอาความเป็นความไม่ได้ไม่มีไม่เอาไม่เป็นความยึดถือในความได้ความเสียนะสิ่งที่กระทบต่อคุณทางอายตนะสัมผัสทั้ง6สิ่งนี้เนี่ยเราสามารถกำหนดรู้ได้ในทุกกิริยายืนอยู่เราก็สามารถดำดิในจิตได้เข้าใจไหมขนาดที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่เวลาคุณโกรธเนี่ยผมถามหน่อยสิเวลาเราโกรธเนี่ยเดินอยู่นี่คุณดำดิด่าคนอื่นได้ไหมดำดิที่อยากทำร้ายคนอื่นได้ไหมนอนอยู่เล่านะนั่งอยู่ด้วยกินข้าวอยู่ล่ะเมื่อกินข้าวอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีเดินอยู่ก็ดีขับรถอยู่ก็ดีคุณสามารถที่จะดำดิเพื่อที่จะทำร้ายคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นโกรธคนอื่นเกลียดคนอื่นชังคนอื่นหรือดำดิไปในความพอใจคนอื่นคิดถึงคนที่รักคิดถึงสิ่งที่พอใจวัตถุสัตว์บุคคลสิ่งของที่เกิดในจิตเราสามารถดำดิได้ในทุกกิริยาใช่ไหมในทุกกิริยาเราดำดิได้ใช่ไหมยืนเดินนั่งนอนไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางในการดำดิได้เลยใช่ไหมเมื่อสิ่งนี้สามารถดำดิได้ในความพอใจในความไม่พอใจดำดิได้ในสัตว์บุคคลสิ่งของไม่มีกิริยาตายตัวยืนเดินนั่งนอนดำดิได้ทำงานอยู่คนก็ดำดิได้เบียดเบียนคนอื่นได้ด่าทอคนอื่นได้โกรธเกลียดคนอื่นได้ขุ่นเคืองคนอื่นได้คุณเดินอยู่คุณนั่งยืนเดินอยู่นอนอยู่คุณกำไฟไฟไหม้ทุกกิริยาใช่ไหมเวลาคุณกินข้าวอยู่คุณก็ดำดิขับรถอยู่ก็ดำดิทำงานอยู่ก็ดำดิเดินอยู่ก็ดำดินั่งอยู่นอนอยู่ดำดิได้เมื่อสิ่งนี้มันดำดิได้แล้วทำไมการปฏิบัติมันจะปฏิบัติไม่ได้เราก็เพราะอะไรก็เพราะว่ามันคือการดำดิเหมือนกันเมื่อเราดำดิเป็นไปเพื่อที่จะละปล่อยวางก็จงรู้ไว้ว่าการดำดิของเราดำดิเป็นไปเพื่ออะไรดำดิเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเราก็รู้สิว่าธรรมวิจยะในปัจจุบันขณะนี้คนที่เราโกรธเกลียดเกิดขึ้นในจิตกระทบทางอายตนะสัมผัสสิ่งนี้เรียกว่าทุกขเวทนาลมเกิดขึ้นแล้ว
เราก็กำหนดรู้สิว่าทุกขเวทนารมณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดแล้วในปัจจุบันขณะนี้หรือตั้งแต่ก่อนเนี่ยตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาความโกรธความเกลียดความรักความชังความเหงาความเศร้าเรียกว่าเวทนารมณ์นี้เป็นทุกขเวทนารมณ์ทุกขเวทนารมณ์นี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดมาอย่างนี้ไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แต่แค่ว่าเราไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรความจริงก็คือมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วมันก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้เองเราไม่จำเป็นต้องไปดับอะไรมันเลยในอารมณ์จำไว้ไม่ต้องไปดับอารมณ์โกรธขุ่นเคืองพอใจไม่พอใจเหงาเศร้ารักชอบนะไม่ต้องไปดับอะไรมันแค่ให้รู้ว่าเออมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแค่นั้นแค่ให้รู้ความเกิดขึ้นของมันกำหนดรู้ความเกิดขึ้นของมันแล้วให้มองแต่ว่าสักแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนมาปัจจุบันขณะนี้โกรธมากกว่านี้ก็มีเกลียดมากกว่านี้ก็มีพอใจมากกว่านี้นะไม่พอใจมากกว่านี้ก็มีอารมณ์ความรู้สึกเหงาความรู้สึกเศร้ามันผ่านมาขนาดไหนเข้าใจไหมไม่ต้องไปทำให้มันหายอย่าคิดแม้แต่คิดที่จะไปทำให้อารมณ์นี้หายอย่าไปคิดเพราะการที่จะไปทำให้อารมณ์นี้หายไม่พอใจนั่นแหละเกิดขึ้นเลยความฟุ้งซ่านก็คือความเข้าไปยึดถือในอารมณ์แล้วไปฟุ้งซ่านตามอารมณ์อยากให้อารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์เหงาอารมณ์เศร้านี้หายความอยากนี่แหละคือปฏิฆะความอยากนี่แหละคือความฟุ้งซ่านเมื่อมันไม่ได้ดังใจมันก็เลยโกรธเป็นการโยนฟืนโยนเชื้อไฟเข้าเพื่อดับไฟปัญหาของพวกคุณก็เลยเกิดกันตรงนี้เองคุณไม่พอใจในความโกรธคุณพยายามจะดับความโกรธไม่การที่เข้าไปยึดถือความโกรธคือการเข้าไปยึดถือทุกขเวทนาความไม่พอใจในความเหงาความไม่พอใจในความเศร้าฟังคำนี้นะทุกขเวทนารมณ์เกิดขึ้นคุณเข้าไปยึดถือทุกขเวทนารมณ์แล้วคุณไม่อยากให้ทุกขเวทนารมณ์นั้นเกิดขึ้นอยากให้ทุกขเวทนารมณ์นี้ดับลงความกลัวเกิดขึ้นคือทุกขเวทนารมณ์ความเหงาเกิดขึ้นคือทุกขเวทนารมณ์ความเศร้าเกิดขึ้นคือทุกขเวทนารมณ์ความโกรธปฏิฆะความไม่พอใจเกิดขึ้นคือทุกขเวทนารมณ์ทุกขเวทนารมณ์เข้าใจไหมเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเนี่ยคุณอย่าไปทำอะไรอะไรให้มันหายก็เพราะว่าโลกปัจจุบันขณะที่มีปัญหาคือการเข้าไปยึดถือทุกขเวทนารมณ์นี่แหละมันถึงเกิดปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นมาเข้าใจไหมเรากำลังศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติตรงนี้ให้กำหนดรู้โดยความเป็นทุกขเวทนารมณ์ถ้าคุณพอใจอะไรก็ช่างความสุขความกระทบความพอใจคุณก็ให้กำหนดรู้โดยความเป็นสุขเวทนารมณ์คืออารมณ์อะไรอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคุณกำหนดรู้แล้วให้บอกตัวเองว่าโอ้นี่คือความเป็นธรรมดาอย่างนี้สมัยก่อนนี่ความเหงาเกิดขึ้นมาความเศร้าเกิดขึ้นมาความกลัวเกิดขึ้นมาเนี่ยนะเกิดขึ้นมาเราเข้าไปยึดถือมันก็เลยเกิดการดำดิเป็นไปเพื่อทำลายล้างกันและกันเป็นไปเพื่อทำลายตัวเองก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตัวเองก็ดีเป็นไปเพื่อทำลายคนอื่นก็ดีเป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นก็ดีเป็นไปที่จะทำลายตัวเราเองด้วยทำลายหรือเบียดเบียนคนอื่นด้วยอย่างนี้การดำดิ่งอย่างนี้น่ะการดำดิ่งอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าเราเข้าไปยึดถือเวทนาเข้าใจไหมทีนี้การปฏิบัติของเรานี่แค่กำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็กำหนดรู้จริงๆลงไปนั่นแหละว่าอะไรเป็นอะไรกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรกำหนดรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคืออะไรก็คือกำหนดรู้ว่านี่คือเวทนารมณ์เข้าใจไหมแล้วก็พิจารณาเหตุปัจจัยในการเกิดเวทนานี้แล้วก็บอกตัวเองสิว่าโอ้ชีวิตนี้ผ่านความเหงาความเศร้ามาไม่รู้เท่าไหร่ผ่านความผิดความถูกมาก็ไม่รู้เท่าไหร่ผ่านการได้การเสียมาไม่รู้เท่าไหร่นะผ่านความกลัวผ่านความโกรธผ่านความเกลียดผ่านความรักผ่านความชังผ่านความพอใจผ่านความไม่พอใจผ่านความผิดผ่านความถูกมาไม่รู้เท่าไหร่อย่างนี้ก็อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองมันแค่อารมณ์ความรู้สึกเท่านั้นเองมันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้กำหนดรู้อย่างนี้เมื่อเรากำหนดรู้อย่างนี้เนี่ยเราจะเห็นวิถีของอารมณ์มันจะเริ่มคลายตัวลงมันจะเห็นวิถีทางความคิดคือการดำดิของเรามันเป็น
ปในแนวทางที่เรียกว่าโลกุตระเป็นไปเพื่อเหนืออารมณ์พูดง่ายๆคือเป็นไปเพื่อเหนือโลกนั่นน่ะเหนือโลกโลกก็คืออารมณ์โลกก็คือสังขารตอนนี้เรากำลังดำดิเป็นไปเพื่อละปล่อยวางนะการดำดิของเราอย่างนี้เป็นไปเพื่อโลกุตระธรรมเป็นไปเพื่อละโลกละสังขารละความยึดถือในสังขารเวทนาก็คือสังขารนะเนี่ยการดำดิอย่างนี้เนี่ยท่านว่าเป็นไปการดำดิของเราเนี่ยมันเป็นอนัตตสัญญาอนิจจสัญญามันสัญญาในไตรลักษณะสัญญาไงช่วงที่เราดำดิอย่างนี้เราจะเห็นว่าโอ้เวทนาลมอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นทุกข์มั่งเหงามั่งเศร้ามั่งพอใจมั่งไม่พอใจมั่งเหงามั่งกลัวมั่งอย่างนี้หรือเรื่องอะไรก็ช่างความพอใจก็ดีนะในการกระทบทางอายตนะมันพอใจอะไรก็ตามเราก็กำหนดรู้มันแค่นี้ว่าอะไรเป็นอะไรในอะไรการกำหนดรู้อย่างนี้ถ้าเราทำบ่อยๆนะทุกกิริยาเนี่ยมันปฏิบัติได้เราทำบ่อยๆเราก็จะรู้ว่าอู้สมัยก่อนโกรธมากกว่านี้ตีพูดตีพลอยมากกว่านี้มันก็ทำนี้ไอ้โกรธเกลียดคนนี้แล้วก็โกรธเกลียดคนนี้มันก็ผ่านกันมาหมดพอแล้วช่างมันไม่ต้องดำดิไปตามอารมณ์เนี่ยสมัยก่อนก็ดำดิตั้งแต่เด็กแต่น้อยได้จนเติบโตมาขนาดนี้ผ่านการโกรธเกลียดคนนั้นคนนี้ผ่านความพอใจไม่พอใจสิ่งนั้นสิ่งนี้ผ่านความผิดความถูกต่อในสถานการณ์นั้นสถานการณ์นี้มาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วถามว่านั่นคือทุกข์ไหมเผาไหมไหมทุกข์เผาไหมแล้วถามว่าการดำดิอย่างนั้นอย่างนี้มันผ่านไปผ่านไปเหมือนกันถ้างั้นหันการดำดิมาใหม่ดำดิมาเพื่อให้ยอมรับความจริงว่าเออมันเป็นอย่างนี้ช่างมันเถอะไอ้ผิดไอ้ถูกไอ้นั่นมันผิดไอ้นี่มันถูกไอ้นี่มันด่าเราไอ้นี่มันว่าเราโอ้ช่างมันเถอะพอแล้วพอแล้วเหนื่อยแล้วกับการดำดิไปอย่างนั้นมันก็แค่นั้นดำดิไปก็เผาไหม้ตัวเองนะนะดำดิไปคิดไปก็เผาไหม้ตัวเองพอแล้วหันใช้ความคิดใหม่เหมือนว่ามันมีน้ำนี่แหละเราก็ผันน้ำใหม่ผันน้ำมาใช้ประโยชน์ได้แล้วเหมือนกันผันความคิดมาใช้ประโยชน์ให้มันได้แหละการผันความคิดมาใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละนี่คือการปฏิบัติแค่นั้นเองเราไม่ต้องไปปฏิบัติตรงเข้าวัดเข้าวาอย่างนั้นอย่างนี้กำหนดวันเวลาเฮ้ออยู่ที่ไหนคุณก็สามารถปฏิบัติกันได้แหละทีนี้ให้กำหนดรู้ความคิดของตัวเองให้มันได้ถ้าคุณกำหนดรู้ความคิดคือการกำหนดรู้ความดำดิเมื่อคุณกำหนดรู้ความดำดิหรือความคิดได้คุณก็จะรู้ว่าการดำดิของเราเป็นไปในแนวทางไหนถ้าดำดิเป็นไปในโลกุตระกุศลหรือโลกุตระธรรมก็จะเหมือนอาจารย์ว่าโอ้มันอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแค่นั้นเองแหละเข้าใจไหมแต่ถ้าดำดิไปในโลกุตระธรรมหรือโลกียธรรมแต่เป็นกุศลธรรมการกุศลธรรมหรือเมตตาธรรมหรืออภัยธรรมเราก็จะรู้ว่าเออเขาก็เป็นอย่างนั้นเราก็เป็นอย่างนี้เราก็มีความผิดพลาดเขาก็มีความผิดพลาดเราก็เคยใจร้อนเขาก็ใจร้อนเขาอาจจะปาดขับรถปาดหน้าเรามั่งไอเราก็เหมือนกันอาจจะรีบเร่งบางวันบางที่บางเวลาเราก็รีบเร่งเราก็อาจจะปาดหน้าคนอื่นมั่งเราก็ขับรถเร็วมั่งอันนี้เขาก็เหมือนกันเลยเขาก็อาจจะรีบมั่งเวลาเร่งรีบมั่งมีกิจธุระที่เร่งรีบมั่งเขาก็อาจจะขาดสติขาดการเผลอรู้ขาดจากการสำรวมระวังก็เหมือนเราสมัยก่อนเลยเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้ใจเราคิดอย่างนี้มันจะเป็นไปเพื่อละปล่อยวางเป็นไปเพื่ออภัยอย่างนี้มันเป็นอภัยธรรมหรืออภัยทานหรือเมตตาธรรมอย่างนี้มันเป็นโลกียะกุศลนะนี่เราสามารถจำแนกได้นะถ้าเราคิดอย่างนี้จงจำไว้ว่าคิดเพื่ออภัยธรรมคิดเพื่ออภัยทานอันนี้มันเป็นไปในกุศลจิตกุศลธรรมความคิดอย่างนี้นะเป็นไปในกุศลจิตเป็นไปเพื่อเข้าใจเขาหนึ่งโดยอาศัยใจเราเป็นบรรทัดฐานในความคิดว่าเขาก็ผิดพลาดอย่างคนนี้อาจจะผิดพลาดอาจจะด่าทอเราอย่างนั้นอย่างนี้อ่ะก็ธรรมดานะคนเราก็มีธรรมดาเนี่ยโกรธเกลียดเครียดแค้นพอใจไม่พอใจเป็นธรรมดาก็ปุถุชนที่เราไม่ได้ศึกษาธรรมะไงขนาดเขาไม่ได้ศึกษาธรรมะเราไม่ได้ศึกษาธรรมะเราก็เหมือนเขาแต่เมื่อเราศึกษาธรรมะแล้วเราเริ่มเข้าใจว่าเอาเราก็เหมือนกันกับเขานี่แหละกระทบอาจจะพอใจไม่พอใจมั่งเป็นธรรมดาขุ่นเคืองกันพอใจไม่พอใจเป็นธรรมดาถ้าเราคิดดูที่ว่ามุมความคิดหรือว่าคันรองหรือว่าคลองความคิดของเราคิดเพื่ออะไรถ้าเราคิดอย่างนี้เรารู้จังว่าโอ้เป็นไปในกุศลจิตกุศลธรรมเนี่ยความคิดของเราเป็นไปเพื่ออภัยเพื่อละปล่อยวางอย่างนี้ใจมันก็จะเริ่มคลายเหมือนกันแต่มันจะไม่จบไงเพราะอะไรต่อไปนี่มันก็กระทบบ่อยๆเราก็ไปถืออารมณ์อย่างนี้มาคิดเข้าใจไหมแต่ทางโลกุตระเหมือนอาจารย์ว่านี่นะมันก็จะดำดิบไปให้เห็นอารมณ์ได้เห็นความเกิดขึ้นของอารมณ์ได้ความเปลี่ยนไปของอารมณ์และสุดท้ายมันก็แค่นั้นเองจะไปยึดถืออะไรในอารมณ์อย่างนี้คือการเข้ามาเพ่งพิจในจิตตนเนี่ยมันกำลังกลับเข้ามาสอนตัวเรากำลังอบรมจิตกำลังสอนจิตกำลังจำแนกจิต
กำลังจำแนกอารมณ์กำลังเรียนรู้อารมณ์กำลังเรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยการจำแนกอย่างนี้การเข้าไปถึงอย่างนี้เป็นโลกุตตรมรรคมรรคคือวิธีการนั่นแหละปฏิปทานี่แหละมรรคตรงนี้ที่เราลำดีเพื่อเห็นความเป็นไปอย่างนี้อาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นแล้วเข้าไปยึดถือไม่ได้อารมณ์ความรู้สึกนี่เหงาหรอกอารมณ์ความรู้สึกนี่เศร้าหรอกอารมณ์ความรู้สึกนี่พอใจหรอกไม่พอใจหรอกแค่นั้นเองถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้นะมันก็จะไม่ทุกข์เพราะอะไรใจที่นี่ก็เริ่มปล่อยวางเพราะมันเข้าใจทีนี้กระทบที่ไหนก็ตามเนี่ยอายตนะทั้ง6มันก็จะโอ้สักแต่ว่าอารมณ์แค่นั้นเองสักแต่ว่าอารมณ์แค่นั้นเองสมัยก่อนโกรธมากกว่านี้พอใจมากกว่านี้รักมากกว่านี้พอใจมากกว่านี้นะขุ่นเคืองมากกว่านี้เหงามากกว่านี้เศร้ามากกว่านี้สุดท้ายแล้วมันก็แปรเปลี่ยนจะไปสำคัญมั่นหมายในอะไรเข้าใจไหมพอมันเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ใจก็จะเริ่มวางอย่างนี้เป็นโลกุตตรมรรคโลกุตตรธรรมเป็นมรรคญาณผลญาณในโลกุตตรมรรคโลกุตตรผลนะเนี่ยแต่ถ้าเราลำดีไปการเพื่ออภัยกันว่าโอ้คนนี้เขาก็ทำผิดเราก็เคยผิดช่างมันเถอะอันนี้ใจร้อนอ่ะเราก็เคยใจร้อนช่างมันเถอะอันนี้ผิดพลาดนะเราก็เคยผิดพลาดช่างมันเถอะเป็นธรรมดาคนอื่นเขาผิดพลาดเราก็ผิดพลาดเป็นธรรมดาถ้าเราลำดีอย่างนี้นะเจตนาในการลำดีไปอย่างนี้อย่างนี้ให้รู้เสียว่านี่คือโลให้รู้เสียว่านี่คือกุศลนามักกุศลนามักตัวนี้เป็นโลกียกุศลนะกำหนดรู้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราลำดีเป็นไปเพื่อละปล่อยวางว่าอารมณ์ความรู้สึกมันเหงามันเศร้าเป็นธรรมดาช่างมันเถอะมันธรรมดาอาศัยเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยแล้วการลำดีอย่างนี้บ่อยๆหนึ่งเราจะเห็นเลยลำดีเข้ามาในจิตใจเราสองลำดีในสัตว์บุคคลสิ่งของแต่การนำดีในสัตว์บุคคลสิ่งของเราก็จำแนกรู้ว่าการนำดีของเรานี่เป็นไปเพื่อกุศลคือเป็นไปเพื่ออภัยเป็นไปเพื่อละเป็นไปเพื่อวางเป็นไปเพื่อความสงบอย่างนี้เราจะรู้ไงเข้าใจไหมถ้าเราสามารถกำหนดรู้อย่างนี้ได้เราก็แปลว่าเราสามารถกำหนดรู้จิตหรือกำหนดรู้มรรคนะเป็นมรรคจิตผลจิตได้ไหมเข้าใจไหมเนี่ยถ้าเรากำหนดรู้อย่างนี้เราก็สามารถปฏิบัติได้ทุกที่จำไว้ว่าเราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่นะอากาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาวินยูชนพึงรู้แจ้งเฉพาะตนก็คือตรงนี้แหละตรงนี้อาจารย์ถึงบอกว่าเราต้องสามารถฝึกสติสัมปชัญญะให้เร็วเมื่อรู้เท่าทันเร็วแล้วยังไงน่ะเวลาที่เราโกรธเนี่ยเร็วอยู่แหละเวลาที่เราพอใจไม่พอใจชอบหรือไม่ชอบมันเร็วอยู่เมื่อรู้เท่าทันแล้วเนี่ยแค่ว่าให้มีวิธีการคิดเหมือนอาจารย์ว่าเนี่ยคิดให้กำหนดรู้ว่าแนวทางความคิดของเราคิดไปในแนวทางไหนถ้ามันความคิดของเราเป็นไปเพื่อโกรธเกลียดอาฆาตมาร้ายแล้วสิ่งนี้มันเผาไหม้แล้วสิ่งนี้เราก็เคยคิดมาตลอดจงรู้ไว้ว่านี่ครองนี้หยุดผันใหม่ไม่คิดผันมาทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้ยโกรธเกลียดก็มากกว่านี้ช่างมันเถอะคนเรามีความผิดพลาดเป็นธรรมดาก็ช่างเราก็เคยผิดพลาดช่างมันเถอะไอ้นี่จะกลจะด่าจะด่าจะทอยังไงก็ช่างมันเถอะไอ้นี่จะขับรถเร็วปาดหน้าปาดหลังก็ช่างมันเถอะไอ้นี่จะขับรถไวขับรถเร็วไอ้นี่จะท่อเสียงดังหรือว่าไอ้นี่จะทำผิดให้เราขุ่นเคืองใจไม่พอใจก็ช่างมันเถอะปล่อยเดี๋ยวมาเรียนรู้อารมณ์ความรู้สึกนี่เห็นไหมสมัยก่อนเรายึดถือสิ่งนี้ได้กลได้ด่าทอกันขุ่นเคืองขบกัดเผาไหม้อยู่ทั้งวันแต่ปัจจุบันขณะกำหนดรู้แล้วให้รู้ว่าโอ้นี่เห็นไหมหนักกว่านี้เราก็ผ่านมาแล้วเหงาเศร้ากลัวผิดถูกดีชั่วได้เสียมากกว่านี้ก็ผ่านมาแล้วเห็นไหมสิ่งที่มีความแปรเปลี่ยนเป็นธรรมดานี่มันก็แปรเปลี่ยนอย่างนี้แหละอารมณ์ความรู้สึกเมื่อกี้ไม่โกรธไม่ขุ่นไม่เคืองไม่เหงาไม่เศร้าไม่พอใจปัจจุบันเกิดความพอใจก็ดีหรือเกิดปัจจุบันเกิดความไม่พอใจก็ดีเห็นไหมมันก็มีความแปรเปลี่ยนอย่างนี้เป็นธรรมดาเรามองเข้าไปถึงความเป็นธรรมดาอย่างนี้นี่แหละคือการปฏิบัติและเราก็ดำดิไปในแนวทางที่จะละปล่อยวางเห็นไหมใจเราก็เริ่มจะสบายขึ้นเพราะเกิดจากการละปล่อยวางเข้าใจไหมถ้าเราทำอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้แหละมันเป็นมรรคเป็นการปฏิบัติทุกที่ทุกเวลาทุกโอกาสทุกเหตุการณ์ทุกสถานที่เราก็สามารถปฏิบัติได้อย่างนี้ทำงานอยู่ทำหน้าที่อยู่เลี้ยงครอบครัวอยู่เลี้ยงตัวเองอยู่ทำหน้าที่ในครอบครัวอยู่ทำหน้าที่พ่อทำหน้าที่แม่ทำหน้าที่ลูกทำหน้าที่เมียทำหน้าที่ผัวทำหน้าที่การงานอะไรเราก็สามารถปฏิบัติได้เนี่ยเห็นไหมอย่างนี้ปฏิบัติได้ทุกที่ไม่มีการไม่มีเวลานะเนี่ยอาจารย์ฝากให้พวกเราลองไปพิจารณากันแล้วก็นำสิ่งนี้ไปประพฤติปฏิบัตินะที่อาจารย์เกิดมาตั้งแต่แรกเนี่ยเราเรียนรู้ทฤษฎีการว่ายน้ำอยู่กับคนว่ายน้ำเป็นอยู่กับแม่น้ำด้วยนะเห็นคนว่ายน้ำอยู่ทุกวันด้วยแต่เราไม่ฝึกว่ายน้ำเราว่ายน้ำไม่เป็นนะ
เข้าใจไหมรู้ทฤษฎีรู้เทคนิคไม่มีการว่ายน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเรียนรู้คำสอนความรู้วิธีการปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราไม่สามารถที่จะพ้นทุกข์ได้นะเข้าใจนะต้องไปปฏิบัติกันละกันอ่ะ